าสู่ช่องอันฟู่ไอนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะวันนี้จะมารีวิวรองพื้นไข่ตัวนี้ของคลินิกก็ลองใช้มาสักพักนะคะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ปกติดีนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเทสแต่งออกไปข้างนอกแบบจริงจังวันนี้มีเด็กผู้ชายนิดนึงนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้ากันบีบลงมาบนมือนะคะสำหรับสีที่ไอใช้นะคะเป็นสี62โรสเบดค่ะเนื้อของรองพื้นตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างข้นค่ะแต่ว่าเกลี่ยง่ายค่ะหลังจากที่แห้งแล้วก็จะได้ฟินิชเป็นเนื้อแมตต์ค่ะลงที่เนื้อที่มือนะคะสีดายด้วยความงงแล้วก็วันนี้จะใช้แปรงของซิกมานะคะตัวแปรงนี้ไอได้รีวิวแยกมันเป็นคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวขึ้นการ์ดไว้ให้ค่ะปกติตัวนี้ไอเคยใช้แต่ฟองน้ำนะทุกคนบอกว่ารู้สึกว่าใช้มือจะค่อนข้างดูหนาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างปกติใช้ฟองน้ำน่าจะดูดีมากก็วันนี้ลองใช้แปรงซิกมาครั้งแรกเลยรอยแดงจากสิวเนี่ยดูแบบเปลี่ยด้วยสโตรกแบบสั้นๆ นะทุกคนจุดเด่นของเขานะคะอีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่าเซรั่มฟาวเดชั่นเพราะว่ามีเทคโนโลยีตัวเดียวกับอันนี้เลยนะคะเป็นตัวเซรั่มอินเทอร์รัปเตอร์ที่ลดเลือนจุดด่างๆต่างๆก็คือใช้ไปเนี่ยก็จะเหมือนว่าช่วยลดจุดด่างๆความไม่สม่ำเสมอของผิวไปด้วยนะคะพวกอันนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะก็คิดว่ามีก็ดีค่ะเอาเป็นว่าให้ปกปิดคุมมันอะไรอย่างนี้ก็แฮปปี้แล้วนะคะเลเยอร์แรกนะคะเป็นปากโอเครอยใดๆเอ่ยอะไรเอ่ยก็ดูจางลงนะคะแล้วก็รู้สึกผิวสวยขึ้นนะก็เดี๋ยวอาจจะลงอีกปั๊มหนึ่งนะคะไปอีกปั๊มหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูว่าแบบจะให้มันปกปิดตรงรอยสิวต่างๆมากขึ้นนะคะโอเคก็จะใช้การกดๆอย่างนี้เพื่อที่จะให้การปกปิดที่มากขึ้นนะนี่รอยสิวหายเลยทุกคนอีกข้างนะจริงๆเหมือนจะใช้ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ลงสนามกดๆเนี่ยมันก็ถึงมันจะดูเมื่อกี้ค่อนข้างหนาใช่ไหมแต่ว่ามันก็เกลี่ยง่ายลงไปปุ๊บโอเคดูแบบปกปิดหนาเป็นปื้นนะแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นลงพื้นที่เกลี่ยง่ายนะคะเคมาแตะแตะใต้ตาหน่อยบาชมากเรียบร้อยนะคะใช้ไปประมาณ2ปั๊มนะคะแล้วก็เรียบประมาณ10นาทีด้วยความรีบเป็นมือต่อมาก็จะมาเก็บรอยที่เหลืออีกนิดนึงนะคะก็เหลือมาเยอะมากแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดนะปกปิดมากๆนะคะแล้วก็มี SPF 20ด้วยนะคะเดี๋ยวลงคอนซีลเลอร์รุ่นเดียวกันเลย Even Better Concealer นะคะก็ความพิเศษของรุ่นนี้นะที่แบบชอบนะคะก็คือนางมีหัวฟองน้ำแบบนี้อยู่ตรงหัวด้วยนะคะก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะคะก็วันที่เร่งรีบจริงๆใต้ตาไม่ต้องลงเพิ่มก็ได้นะลองพื้นมันปกปิดมากอยู่แล้วแต่ว่าอยากลงอีกให้ทุกคนเห็นค่ะก็ลงโอเคแบบจุดนี้แล้วกันแล้วก็ลงที่ยังไม่สม่ำเสมออยู่นี่ก็ขออนุญาตใช้มือก่อนสำหรับคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเนื้อเนี่ยค่อนข้างข้นแล้วก็มีความคงตัวสูงค่ะในขณะเดียวกันก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะพอใช้ร่วมกับรองพื้นนะคะด้วยความที่เนื้อไปในทางเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่าได้ผิวที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีก็คอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปลงแป้งแต่งหน้าแล้วเตรียมตัวออกจากบ้านกันดีกว่านะคะดูสายแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะไปเดทกับผู้ชายนะคะทั้งวันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้ารองพื้นไข่เนี่ยจะรอดทั้งวันหรือเปล่าหล
เรามาดูรองพื้นนะคะอันนี้เป็นผ้าจากช่วงเที่ยงค่ะแล้วอีกทีนะคะก็เป็นตอนประมาณ4โมงเย็นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าหน้าเนี่ยยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีการปกปิดที่ดีอยู่ค่ะยกเว้นแค่ตรงร่องแก้มที่จะเห็นว่ามีรอยชัดเจนค่ะกลับถึงบ้านแล้วนะคะก็ออกจากบ้านไปแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะก็ประมาณ10โมง11โมงนะคะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนึงแล้วก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณ 6-7 ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่ออกจากบ้านแต่ว่าทุกคนหน้ายังแบบดูดีมากๆนะคะทั้งที่ว่าก็ใส่แมสอยู่เกือบตลอดเวลานะคะพอเฉพาะเวลากินข้าวนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันค่ะดูแบบใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าตรงทีโซนนะคะไม่ค่อยมันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะยังไม่ค่อยมีความมันเลยนะคะแล้วก็ยังปกปิดได้ดีมากๆนะคะไม่หลุดไม่ไหลนะคะแต่ว่าตรงที่หลุดเยอะๆน่ะก็คือตรงนี้ตรงร่องแก้มนะคะจะเห็นเป็นรอยชัดเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะที่แบบเป็นสิวส่วนรอยสิวนะคะก็มีหลุดไปบ้างบริเวณผิวค่ะแต่โดยรวมเนี่ยยังดูดีอยู่มากเลยค่ะพอขยับมาไกลๆนะคะก็ถือว่ายังดูดีแล้วก็โอเคมากๆนะคะที่เซอร์ไพรส์ก็คือมันคุมมันกว่าที่คิดเยอะมากๆนะคะอาจจะเพราะวันนี้ไม่ค่อยร้อนด้วยหรือเปล่าเป็นหน้าฝนนะคะหน้าก็เลยยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่แล้วก็ตรงข้างแก้มอ่ะหลุดน้อยกว่าที่คิดมากๆนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยร่องแก้มคือหลุดทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคะแนนความปกปิดนะให้แบบว่าเต็มเลยเพราะว่าหลังจากทาเสร็จแทบจะปกปิดน้อยมากๆนะคะทั้งที่ก่อนอันนี้มีรอยแดงเยอะมากนะทุกคนแล้วก็คุมมันทำได้ดีกว่าที่คิดมากแทบจะแบบไม่เมือกเลยนะคะกดจับดูก็แบบไม่มันเลยค่ะแล้วก็คะแนนความติดทนไม่หลุดไม่ไหลนะก็เอาไปสัก8แล้วกันนะคะโดยรวมคือเกินคาดมากๆนะคะก็ประทับใจนะก็ตัวนี้นะคะก็บอกกับคนที่ต้องการการปกปิดปานกลางจนถึงมากเนี่ยก็สามารถปกปิดได้นะคะแล้วก็คุมมันได้อยู่ตลอดวันนะมีไหลๆมีหลุดๆบ้างนิดหน่อยก็ตกแป้งนิดหน่อยมันก็จะดีขึ้นนะแต่นี่ไอไม่ได้ตกแป้งไม่ได้เติมแป้งอะไรเลยนะคะได้ประมาณนี้ก็แบบโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับใครสนใจเนี่ยก็ไปดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ